น้องโอนะครับเปิดใจก่อนที่จะเจอกับกุหลาบดํซอจอเปียกอุไทยนะครับโดยน้องโอก็บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับถึงตัวเองจะแพ้2ไฟต์ติดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไฟนี้ก็ตั้งอกตั้งใจอยากที่จะมาแจ้งเกิดนะครับและก็มีกําลังใจที่ดีจากทีมงานและเพื่อนๆนะครับและโดยเฉพาะนะครับภรรยาและลูกชายนะครับที่คอยเคียงข้างเสมอนะครับทำให้ไฟนี้นะครับน้องโอนี่อยากจะนําชัยชนะนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับภรรยาและลูกชายนะครับหลังจากที่แพ้มา2ไฟติดนะครับ และน้องโอก็บ่อยนะครับว่าสําหรับแฟนๆนะครับที่คิดว่าผมอายุเยอะแล้วนะครับสู้ต่อไม่ไหวนะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรอกครับมันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงจังหวะเวลาและโอกาสบนเวทีมากกว่านะครับบางทีนะครับผมอาจจะยังแก้เกมนะครับและซ้อมมาไม่ถึงนะครับซึ่งผมพยายามกลับไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังทําได้ไม่ดีพอนะครับก็เรียกได้ว่าไฟนี้นะครับก็พยายามทําทุกอย่างนะเพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับในไฟนี้นะครับ ถึงแม้ว่านะครับคู่ต่อสู้นะครับอย่างกุหลาบดํานี่จะเป็นนักมวยที่เก่งและฟอร์มสดด้วยนะครับอาวุธหนักแรงนะครับและน้องโอ๋ก็บ่อยนะครับว่าในสายตาของผมนะครับกุหลาบดําเป็นนักมวยที่เก่งมากนะครับ และเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับน้องเขามีหมัดซ้ายที่หนักหน่วงรุนแรงมากๆนะครับแต่ผมนะครับก็ไม่กังวลในพลังหมัดของน้องเขานะครับเพราะผมและทีมงานเองนะครับได้ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือรับอาวุธของกุหลาบดํานะครับเรียกว่าทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับไฟนนี่เรียกว่าเตรียมมาทุกอย่างนะเพื่อสู้กับกุหลาบดานะครับและน้องโอ้ก็บ่อยนะครับว่า ผมอาจจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะกุหลาบดําเองนะครับถึงแม้ว่าน้องเขานะครับจะอายุ25ปีก็จริงนะครับแต่ก็ถือว่า การผ่านมวยและประสบการณ์ของกุหลาบดําเองนี่ก็รว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเขาเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่ประสบการณ์ไม่น้อยนะครับอันนี้นะครับก็ต้องวัดกันอยู่บนเวทีนะครับดูว่าใครนะครับจะมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้เกมมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าใครนะครับจะไวกว่ากันนะครับและน้องโอ๊กก็บอกอีกนะครับว่าไฟนี้นะครับ จะออกมาแบบมันระเบิดแน่นอนนะครับเพราะทั้งผมและน้องกุหลาบดำนะครับต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะนอกกันให้ได้เหมือนกันนะครับผมเองนะครับก็เตรียมอาวุธมาครบทุกกระบวนท่านะครับพร้อมที่จะลุยใส่เต็มที่ไม่แพ้น้องเขาแน่นอนนะครับซึ่งไฟนี้นะครับก็ต้องรอดูกันบนเวทีนะครับในวันนั้นนี่ ว่าสุดท้ายแล้วนะครับใครนะครับจะชิงจังหวะนะครับและคุมเกมได้เปรียบกว่ากันนะครับและจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับไฟนี้นะครับผมมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากนะครับอยากจะทําฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดนะครับกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสนะครับที่จะให้ช่วยให้ผมนะครับกลับไปทวงบัลลังคืน อีกครั้งหนึ Bref, automate, ksam, says says right ่งนะครับแต่ไฟนี้นะครับเรียกได้ว่าน้องโอก็บอกนะครับว่าใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเขานะครับหรือกุหลาบดําเองครับแต่ไฟนี้นะครับกุหลาบดํามีหมัดน้องโอก็มีหมัดนะครับกุหลาบดํามีแข้งน้องโอก็เตรียมแข้งที่จะมาเจาะยางมันกันนะครับเรียกได้ว่าเกลือจิ้มเกลือนะครับใครพลาดหลับทันทีนะครับไฟนี้นะครับน้องโอการันตีนะครับว่าอาจจะไม่ครบ ยกแน่นอนนะครับไม่ใครก็ใครนะครับแฟนมวยรอดูบนเวทีได้เลยนะครับความเก๋ากระดูกชั่วโมงบินอยู่ที่น้องโอนะครับความสดความแรงความหนุ่มอยู่ที่กุหลาบดำนะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หามีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินาาวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ a t 24นะครับฝากไว้ด้วยครับ